ทำของกินเล่นสไตล์เม็กซิกันกันค่ะก็คือแคซาเดียนะคะแคซาเดียก็จะเป็นอาหารเป็นของว่างแอปเปไทเซอร์ของกินเล่นนะคะที่ทำจากแป้งทอร์เทียนะคะแป้งทอร์เทียก็คือทำจากข้าวโพดนะคะอันนี้ปู้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะทีนี้ในสูตรนี้เราจะใช้เป็นตัวสูตรเนยกระเทียมที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวลงกระทะก่อนแล้วก็ชีสที่เราจะใช้นะคะจะใช้ชีสผู้จะใช้ชีสสีชนิดนะคะก็จะใช้เป็นมอสซาเรลล่านะคะเป็นคาวด้าเป็นหน่อไม้เชดดาร์นะคะแล้วก็พาร์เมซาน4ชนิดรวมกันค่ะใครชอบชีสชนิดไหนก็ใส่ได้นะคะก็เน้นหนักไปที่มอสซาเรลล่าแล้วก็เชดดาร์ค่ะเนยกระเทียมลงแล้วนะคะหอมหอมวางแผ่นทอร์เทียลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะป้ายด้วยเนยกระเทียมตรงนี้อีกทีนึงนะคะใส่เยอะๆก็หอมดีค่ะปาดให้ทั่วๆนี่พอดีออกจากตู้เย็นนะคะมันยังไม่ได้ละลายดีนะคะเดี๋ยวก็ละลายเนี่ยโดนความร้อนโรยชีสค่ะทำกินเองใส่เยอะๆนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนวางทับด้วยแผ่นทอร์เทียอีกใบแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะปาดเนยกระเทียมสูตรนี้นะคะทำรับแขกนะคะแขกชอบมากคือเป็นของกินเล่นที่ทำง่ายค่ะเพราะว่าเนยกระเทียมเรามีติดตู้เย็นอยู่แล้วนะคะแป้งทอร์เทียก็มีติดบ้านอยู่ประจำนะคะเวลาด่วนๆนะไม่มีอะไรจะกินนะคะไม่มีอะไรรับแขกก็ทำตัวนี้เป็นของกินเล่นคุยกันกุบกริบนะคะเดี๋ยวรอให้เนยละลายนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเขาสุกเหลืองนะคะเดี๋ยวจะได้กลับด้านเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งค่ะพลิกด้านแล้วนะคะตัวนี้เกลียมๆหน่อยนะเพราะว่าผู้ชอบให้มันเกลียมๆหน่อยนะคะถ้าเผื่อใครไม่ชอบเกลียมๆก็เอาแค่พอเหลืองๆพอนะคะแต่ผู้ชอบแบบกรอบๆนะคะทีนี้ลดไฟอาจจะแรงไปนะคะลดไฟลงหน่อยนะใช้เป็นไฟอ่อนหน่อยนะคะเนี่ยชีสเยิ้มๆนะคะชีสละลายแล้วโอ้โหหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับชีสแคซาเดียนะคะก็เดี๋ยวตัดหั่นเป็นชิ้นๆนะคะรับประทานตอนร้อนๆอร่อยที่สุดเลยค่ะโอ้ชีสเยิ้มๆนะคะดูชิมก่อนบอกได้เลยว่าคนที่ชอบชีสนะคะต้องชอบเมนูนี้แน่ๆค่ะหอมหอมเนยกระเทียมนะคะแล้วก็ชีสทั้ง4ชนิดนะคะลองทำดูนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเป็นเมนูของทำกินเล่นที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะ